รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหรือว่าแผนที่มันไม่ตรงพี่อิฟทำอะไรอยู่ครับเอ้าพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมียนมาน่ารู้จักกับเราทั้งสองคนนะคะครับผมพี่เจี๊ยบคะเชิญนั่งก่อนค่ะนี่อิฟอยากจะปรึกษามากๆเลยตอนนี้อิฟมีปัญหาค่ะพี่เจี๊ยบอะไรครับเนี่ยครั้งก่อนค่ะพี่อิฟเนี่ยเขียนแผนที่ให้เพื่อนๆที่เขาจะมาสตูดิโอเราเป็นชาวเมียนมานะคะแต่กลับมาไม่ได้สังงานน่ะอ้าวทำไมแล้วครับเนี่ยอิฟว่านะสงสัยอิฟคงบอกทางเขาไม่ถูกอะค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่แผนที่อิฟดีเลยนะแผนที่ดีมากเราอาจจะพูดไม่ได้อะค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพูดยังไงอิฟไม่รู้เลยไม่ยากเลยพี่เจี๊ยบรู้ใช่ไหมคะใช่เดี๋ยววันเนี้ยพี่จะมาสอนการบอกทิศทางจริงนะเยี่ยมสัญญาเลยโอเคโอเคเลยค่ะแต่ตอนนี้เรามีสิ่งที่น่าสนใจกับนี่ค่ะนี่สิเมียนมาช่วงนี่สิเมียนมาเลือกเดินทางในเมียนมามีตั้งแต่รถเก๋งรถตู้จนถึงรถบัสการเช่ารถตู้คิดราคาที่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 จ๊าต่อชั่วโมงแต่ถ้าหากเช่าเป็นวันเริ่มตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 21:00 น.จะคิดราคารวมอยู่ที่ 50,000 จ๊าต่อวัน 2. รถไฟในเมืองย่างกุ้งสามารถเดินทางด้วยรถไฟรอบเมืองย่างกุ้งได้รถไฟจะวิ่งเป็นวงกลมแบบตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกาผ่าน32สถานีเปิดให้บริการตั้งแต่3นาฬิกา45นาทีถึง22นาฬิกา15นาทีมีราคาตั๋วอยู่ที่300จ๊าตต่อเที่ยวเรือหากต้องการหลีกเลี่ยงรถติดปัจจุบันในเมืองย่างกุ้งมีเรือโดยสารย่างกุ้งวอเตอร์บัสเปิดให้บริการจากท่าเรืออินเซงถึงท่าเรือโบตทองราคาอยู่ที่300จ๊าตต่อเที่ยวส่วนชาวต่างชาติจะคิดในราคา 1,200 จ๊าตต่อเที่ยวจะเปิดให้บริการตั้งแต่ 6 นาฬิกา 30 นาทีถึง 19 นาฬิกาเครื่องบินภายในประเทศส่วนถ้าเราต้องการเดินทางไปต่างจังหวัดของประเทศเมียนมาสามารถเดินทางโดยเครื่องบินราคาเริ่มต้นประมาณ150ดอลลาร์ขึ้นไปต่อเที่ยวบินเป็นไงช่วงนี่สิเมียนมาโอ้โหทั้งเรือทั้งรถเขานะคะครับน่าใช้บริการมากเลยอ่ะใช่นะครับเมื่อก่อนเนี้ยเขาไม่มีบริการทางเรือใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้เขาปรับปรุงใหม่นะครับมีท่าเรือหลากหลายที่ให้เราขึ้นเลยล่ะดีเลยสะดวกสบายเลยนะสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนเยอะแต่อย่าลืมเลยนะคะวันนี้ในสัญญาอะไรกับอิฟเอาไว้ไม่ลืมไม่ลืมพี่ไม่ลืมแน่นอนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบอกทิศทางการบอกทิศทางถูกต้องค่ะกับช่วงนี้เลยมิ่งกระบะเมียนมาค่ะใช่แล้วเย้กลับเข้าสู่ช่วงมิ่งกระบะเมียนมานะคะเหมือนเคยเลยสัญญาอะไรกับน้องเอาไว้คะพี่เจี๊ยบจะสอนเรื่องการบอกทิศทางโอเคจัดไปเลยค่ะพี่เจี๊ยบเราก็จะมาเริ่มที่ประโยคที่หนึ่งก่อนประโยคนั้นก็คือบูโจซีไปมาแล้วประโยคนี้นะครับแปลว่าตลาดสก็อตหรือตลาดบูโจซีนั้นอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับในประโยคนี้ประกอบด้วยคำว่าบูโจซีแปลว่าตลาดสก็อตหรือตลาดในโพนองซานั่นเองค่ะนะครับส่วนประโยคบอกว่าไปมาแล้วแปลว่าอยู่ที่ไหนนะครับขอพูดตามได้ไหมคะได้อ่ะลองบูโจซีไปมาแล้วบูโจซีไปมาแล้วเยี่ยมมากนะครับ
ครับนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคหนึ่งเนาะทีนี้มาดูประโยคที่สองนะครับถ้าเราจะถามว่าจังชันซิตี้กงไต้ไปมาแลประโยคนี้แปลว่าห้างสรรพสินค้าจังชันอยู่ที่ไหนนะครับประโยคนี้ประกอบด้วยคำว่าจังชันซิตี้เป็นชื่อของห้างสรรพสินค้าครับส่วนคำว่ากงไต้ก็จะแปลว่าห้างสรรพสินค้ากงไต้ใช่นะครับแล้วก็มีคำว่าประโยคนะฮะว่าไปมาแลแปลว่าอยู่ที่ไหนนั่นเองครับพี่เจฟคะแล้วอย่างนี้ค่ะเวลาพี่อิฟตอบคำถามอิฟควรจะพูดว่าอย่างไรอะคะนี่เราลองมาดูการตอบคำถามนะครับเวลาเราตอบคำถามนะครับโดยเฉพาะเมื่อกี้เราถามว่าห้างสรรพสินค้าจังชันอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับค่ะเวลาเราตอบเราจะตอบว่าโบโจเซซันจินแบมาชิบาเรประโยคนี้ก็จะแปลว่าห้างสรรพสินค้าจังชันเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับตลาดในพลองศานะครับขอพูดตามได้ไหมคะได้เลยนะฮะโบโจเซโบโจเซซันเจียนแบะมาซันเจียนแบะมาชิบาเดชิบาเดก็จะแปลว่าห้างเนี้ยนะฮะห้างจังชันซิตี้อยู่ตรงข้ามกับตลาดในพลองศานั่นเองสำเนียงเหมือนจิ้งทินนิดนึงบ้างคล้ายๆใช่ไหมใช่นะครับมากเลยทีนี้เรามาดูอีก นะครับถ้าเราบอกว่าห้างเนี้ยมันอยู่ใกล้กับอะไรเขาเรียกไฟแดงใช่ไหมนะครับเราก็จะพูดว่ามีป้วยเนี่ยมีบาเดอะไรนะคะมีป้วยมีป้วยแน่แน่มีบาเดมีบาเดนะครับคำว่ามีป้วยแปลว่าไฟแดงมีป้วยใช่นะครับส่วนคำว่าแน่นะครับก็จะแปลว่ากับแล้วก็มีแปลว่าใกล้ค่ะโอ้ยก็ไม่ยากนะครับแล้วก็แด่ก็คือคำลงท้ายประโยคปัจจุบันในการนั่นเองนะครับนี่เองนะครับนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาบอกว่าให้เดินไปเพราะว่าสถานที่อยู่ตรงนั้นไม่ไกลค่ะเราสามารถพูดได้อย่างไรคะพี่เจี๊ยบเวลาเราบอกว่าสามารถเดินไปใช่ไหมครับก็ประโยคที่หนึ่งที่จะแนะนำก็คือจะพูดว่าแต่แต่ร้านเช่าตัวบาแต่แต่แต่ร้านเช่าตัวบาประโยคนี้นะครับก็จะแปลว่าให้เดินตรงไปนะครับประโยคนี้นะครับประกอบด้วยคำว่าแต่แต่แปลว่าตรงไปนะครับต่อมาคำว่าร้านเช่าแปลว่าเดินนะครับล้างเช่าใช่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตัวบาตัวแปลว่าไปส่วนคำว่าบาเป็นคำลงท้ายประโยคประมาณว่าเป็นคำสั่งนั่นเองนะครับถ้าแปลรวมก็คือว่าให้เขาเดินตรงไปโอ้ยอย่างนี้นี่ใช่นะครับเรามาดูอีกประโยคเนาะนะครับต่อมานะครับถ้าเราบอกว่าให้เขาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเราเคยเรียนไปแล้วแต่ว่ารอบนี้เรามาทวนอีกรอบนึงนะครับถ้าเราบอกว่าแบแบโกโชไลบานะครับประโยคนี้ก็จะแปลว่าให้เลี้ยวซ้ายนะครับประกอบด้วยคำว่าแบแบแปลว่าด้านซ้ายแบแบใช่แค่นี้เลยใช่แบแบก็คือ แบแบด้านซ้ายนะครับทีนี้เราเติมโกเข้าไปเป็นคำบอกทิศทางนะครับต่อมาโชแปลว่าเลี้ยวนะครับไล่แปลว่าไปแล้วก็ลงท้ายประโยคด้วยคำว่าบ่าก็เป็นคำลงท้ายประโยคในลักษณะคำสั่งนั่นเองประมาณว่าให้เขาเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับอ่ะเราไปต่อเลี้ยวซ้ายแล้วใช่ไหมค่ะไปต่อที่เลี้ยวขวานะครับเราก็จะพูดว่างาแบกโกโชไลบานะครับงาแบกโกโชไลบานะครับคำว่างาแบกนะครับแปลว่าด้านขวาค่ะต่อมาคำว่าโกนะครับเป็นคำบอกทิศทางนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าโชที่แปลว่าเลี้ยวนะครับไล่ไปและคำว่าบาก็เป็นคำลงท้ายประโยคนะครับลักษณะคำสั่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะแปลว่าให้เลี้ยวขวาใช่ไหมครับก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากไม่ยากวิแต่เมื่อกี้อีรู้สึกว่าเหมือนแบบบางคำอีพูดไม่ค่อยถูกอะค่ะพี่เจี๊ยบช่วยสอนนิดได้ไหมคะอีกสักรอบสองรอบอย่างเช่นประโยคบอกว่าประโยคบอกว่าให้เดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปแล้วเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยเราเริ่มที่ประโยคบอกว่าให้เดินตรงไปให้เดินตรงไปเริ่มนะค่ะแต่แต่ร้านเช่าตัวบ่าแต่แต่ร้านเช่าตัวบ่าใช่แล้วก็เลี้ยวซ้ายทำไงคะแบแบโกโชไลบ่าแบแบโกโชไลบ่าโอเคเลี้ยวขวาใช่ไหมค่ะงาแบโกโชไลบ่างาแบโกโชไลบ่าเยี่ยม
นะครับทีนี้เวลาเราบอกทิศทางไปแล้วมันต้องมีคำถามใช่ไหมค่ะเวลาว่าไปแล้วเนี่ยถึงหรือยังโอ้ยใช่เลยถึงยังไม่ถึงใกล้ถึงแล้วนะครับเวลาเราถามว่าถึงหรือยังเนี่ยเราใช้ประโยคนี้ได้อะไรคะประโยคนั้นก็คือเย่าบีลาเย่าบีลาแค่นี้เลยใช่เย่าบีลาเนี่ยได้เลยคำถามประโยคนี้นะครับแปลว่าถึงแล้วหรือยังค่ะประกอบด้วยคำว่าเย่าแปลว่าถึงนะครับบีแปลว่าแล้วค่ะแล้วก็คำว่าลาหรือยังนั่นเองนะครับก็จะแปลว่าถึงแล้วหรือยังค่ะถ้าบอกว่าถึงแล้วถ้าถึงแล้วเราจะบอกว่าเย่าบีนะครับคำนี้ประกอบด้วยคำว่าเย่าแปลว่าถึงนะครับบีเป็นคำลงท้ายประโยคแปลว่าแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากคำสั้นๆง่ายๆเลยแต่ว่ามันไกลอ่ะถ้ามันอยู่ไกลแล้วทำยังไงใช่ไหมมันบอกว่ายังไม่ถึงเราจะพูดยังไงล่ะใช่ไหมนะครับเวลาเราบอกว่ายังไม่ถึงเนี่ยเราจะใช้ประโยคนี้นะครับไม่เย่าเตบูนะครับในประโยคนี้ประกอบด้วยคำว่าเย่าที่แปลว่าถึงนะครับส่วนประโยคปฏิเสธที่บอกว่าไม่ใช่ไหมเราจะใช้บอกว่ามะเตบูประโยคนี้จะแปลว่ายังไม่นะครับพอเรามารวมกันมันก็จะแปลว่าไม่เย่าเตบูก็คือยังไม่ถึงนั่นเองนะครับไม่เย่าเตบูใช่ยังไม่ถึงอ่าฮะโอ้โหก็ถือว่าแบบเป็นความรู้ใหม่นะคะอิฟก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยอิฟถึงว่าค่ะทำไมเพื่อนเขาถึงมาสตูไม่ได้นั่นสิเพราะว่าเราพูดไม่ถูกแน่ใช่เราต้องเติมคำว่ายังไม่ถึงนะถึงแล้วนะอะไรเงี้ยนะเข้าไปในประโยคด้วยโอ้โหเดี๋ยวยังไงให้พี่เจี๊ยบค่ะทวนให้อิฟและคุณผู้ชมฟังอีกรอบนึงได้ไหมคะได้เลยนะครับเริ่มที่ประโยคที่บอกว่าบูโจเซแปลมาแลประโยคนี้นะครับก็จะแปลว่าตลาดในพนองซานที่ไหนนะครับประโยคที่2นะครับจังชันซิตี้กงใต้แปลมาแลประโยคนี้แปลว่าห้างสรรพสินค้าจังชันซิตี้อยู่ที่ไหนนะครับบูโจเซซันจินแปลมาชิบาแดประโยคนี้แปลว่าอยู่ตรงข้ามกับตลาดในพนองซานเริ่มจำได้แล้วค่ะเริ่มซึมซับแล้วตอนนี้เอาอีกนะเอาอีกค่ะนิดนึงโอเคอ่ะเริ่มที่บอกว่าอยู่ใกล้กับไฟแดงเราจะพูดว่ามีป้วยแน่นี่แหละมีป้วยแน่นี่แหละใช่ครับต่อมาเราบอกว่ายังไม่ถึงบ้างอ่ะยังไม่ถึงไม่เย่าเตบูไม่เย่าเตบูก็จะแปลว่ายังไม่ถึงถึงแล้วเราจะพูดว่าเย่าบีเย่าบีเย่าบีใช่แล้วเขาบอกว่าใกล้ถึงแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะถึงแต่ยังไม่ถึงแต่ใกล้แล้วจะบอกว่ายังไงคะนี่เป็นประโยคที่ใหม่มากๆก็คือเวลาเราบอกว่าใกล้จะถึงแล้วเราจะพูดว่าเย่าดอแม่เย่าดอแม่ใช่นะครับอีกรอบนึงนะครับก็คือเย่าดอแม่แปลว่าใกล้จะถึงแล้วนะครับคำว่าเย่าถึงดอเนี่ยบอกว่าใกล้ละแหมแปลว่าจักนั่นเองโอ้โหคำนี้นี่ต้องใช้บ่อยค่ะใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วใช่ใช่เย่าดอแหมเย่าดอแหมเวลาคนพูดใช่ไหมครับพูดไปแล้วคนฟังได้ยินว่าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเขารู้สึกดีใจเขาจะรู้สึกดีใจเป็นการหลอกเบาๆใช่นะครับค่ะก็ถือว่าเป็นคำศัพท์นะคะที่สามารถใช้ในการบอกทางได้เลยสมมติวันนึงเราไปเมียนมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกทางได้เหมือนกันหรือว่าเรามีเพื่อนจากเมียนมาจะมาที่นี่นะคะเราก็สามารถพูดกับเขาได้อย่างมั่นใจเลยนะคะวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้มากมายเลยค่ะคุณผู้ชมเราก็ต้องขอขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้แต่ตอนนี้เวลาของรายการเราค่ะหมดลงแล้วนั่นน่ะสิเสียดายจังเลยอ่ะครับเราทั้งสองคนพี่เจี๊ยบและอุ๊บอิ๊บนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าในรายการเมียนมาน่ารู้จักทางช่อง ETV ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมิงกะลาบาครับมิงกะลาบาบ๊ายบาย